โอเคสวัสดีครับก่อนอื่นผมขอเริ่มวิ่งตั้งแต่ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับตั้งแต่ต้นไม้กับโขดหินก้อนนี้เลยนะครับไอ้ลุยและคลิปนี้ก็คือคลิปแห่งความเร็วนะครับในวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันว่าในเกม The Forest และเกมภาคใหม่อย่าง Sun of the Forest นั้นเกมไหนที่จะมีขนาดแผนที่ในเกมที่ใหญ่กว่ากันและที่ใหญ่กว่ากันนั้นมันใหญ่กว่ากันเท่าไหร่ครับโดยการพิสูจน์ในวันนี้ก็คือการวิ่งใช่ครับวิ่งรอบแมปแม่งเลยแบบที่คุณผู้ชมได้เห็นกันอยู่ในขณะนี้แหละครับมันการทดลองเป็นวิทยาศาสตร์สุดๆเลยแต่ก็ได้แหละครับด้วยความที่ว่าเราไม่มีเครื่องมือวัดที่มีความเป็นรูปธรรมในเกมมากสักเท่าไหร่นะครับสิ่งที่ผมพอจะนึกออกที่เราจะสามารถวัดขนาดแผนที่และเห็นตัวเลขได้มากที่สุดนั่นก็คือการวิ่งรอบนั่นแหละครับสองมือล้วงกระเป๋าสองเท้าก้าวเข้ามาแล้วก็จะวิ่งรอบกันไปแบบนี้เลยนะครับโดยการวิ่งรอบนั้นเราจะวิ่งให้อยู่ตรงขอบของแผนที่ให้ได้มากที่สุดแล้วเราจะวิ่งจนกว่าเราจะวนกลับมาอยู่ตรงจุดเดิมแล้วเรามาดูเวลากันว่าในแต่ละเกมนั้นใช้เวลาเท่าไหร่และเทียบให้เห็นชัดๆเลยครับว่ามันใหญ่กว่ากันเท่าไหร่ก็ถ้าใช้เวลามากกว่าก็คือแมปใหญ่กว่านะครับประมาณนั้นใน The Forest เนี่ยเราได้ทำการเข้ามาเล่นในโหมด Creative ตอนเราวิ่งเลยไม่เหนื่อยครับไม่จำเป็นต้องใช้สเตมินาวิ่งได้จวดๆไม่มีเหนื่อยเรียกได้ว่าบิดหมดปอกถอกหมดปลายกันเลยทีเดียวครับใน The Forest โหมด Creative ที่จวดมากแต่ใน Sun of the Forest นี่ต่างออกไปครับมันไม่มีโหมด Creative แล้วก็ไม่มีการโกงสเตมินาให้เราได้ใช้เลยโดยเราจะใช้วิธีวิ่งไปแล้วเติมพลังไปด้วยสุดยอดพลังใบครับคุณผู้ชมทั้ง Energy Mix Plus Energy ธรรมดาแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังแดกกันให้หัวใจวายไปข้างเลยฮะโดยผมจะทำให้มันแฟร์ที่สุดนะครับผมจะวิ่งโดยใส่ใจหลอดสเตมินาเป็นพิเศษจะไม่ให้ตัวละครเหนื่อยเลยครับเมื่อไหร่ที่ตัวละครใกล้เหนื่อยเนี่ยเราก็จะดื่มเครื่องดื่มชูกำลังโดยในเกม The Forest นั้นแผนที่จะมีชื่อว่า Peninsula ซึ่งจะมีความกว้างอยู่ทั้งหมดเท่าที่เราจะวิ่งวนกันอยู่นี่แหละครับคุณผู้ชมและตั้งแต่ที่วิ่งมาผมมีความรู้สึกว่าตัวแผนที่ของเกม The Forest นั้นมีความซับซ้อนที่น้อยกว่าแล้ววิ่งวนได้สะดวกกว่ามากในขณะที่ Sun of the Forest นั้นตัวแผนที่มีความยึกยักยักไปยักมาขอบของทะเลและพื้นผิวที่แตกต่างออกไปวิ่งไปวิ่งมาเริ่มรู้สึกได้ชัดเจนเลยครับว่า Sun of the Forest มีขนาดแผนที่ที่ใหญ่กว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยฮะและในตอนนี้เราก็วิ่งมาถึงเส้นชัยจนได้ครับต้นไม้ต้นเดิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเข้าเส้นชัยก่อนเลยฮะใน The Forest ครับใช้เวลาไปทั้งสิ้นเท่านี้นะครับแต่อีกจอ Sun of the Forest นี่แทบยังไม่ถึงไหนเลยงั้นผมเลยให้คุณผู้ชมได้เสพบรรยากาศสวยๆของเกมพร้อมเพลงพอๆให้ฟังกันสักนิดนึงแล้วกันดื่มด่ำบรรยากาศของเกมสวยๆแล้ววิ่งไปพร้อมๆกันเลยครับและแล้วเราก็ได้วิ่งมาถึงเส้นชัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหินก้อนเดิมตรงนี้ที่เดิมตรงนี้เลยโดยใช้เวลาไปทั้งสิ้นเท่านี้เลยเรียกได้ว่าเวลาที่มันต่างกันขนาดนี้เนี่ยมันมากกว่าที่ผมคาดไว้ตั้งแต่ตอนแรกเยอะเลยครับแต่ก็เป็นที่พิสูจน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วครับว่า Sun of the Forest นั้นมีขนาดแผนที่ที่ใหญ่กว่า The Forest มากเลยทีเดียวครับและนี่ก็คือข้อสรุปที่ได้จากคลิปนี้นะฮะเอาเป็นว่าก็ต้องขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมหวังว่าคุณผู้ชมจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับแต่ผมว่าไม่น่าจะได้อะไรเลยยังไงก็อย่าลืมไปกำลังใจให้กันด้วยครับสำหรับวันนี้ม้าที่ว่าเร็วแล้วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีครับจุ๊บเจอกันใหม่คลิปหน้าพันหน้าสวัสดีครับ